จบด้วยดีดาราหนุ่มขอโทษนางแบบสาวยูมิโกะหลังเมาแล้วตื้อจนถูกตื้อจบด้วยดีดาราหนุ่มขอโทษนางแบบสาวยูมิโกะหลังเมาแล้วตื้อจนถูกตื้อลั่นสำนึกผิดขอโทษเรื่องนี้ถือว่าเป็นบทเรียนพร้อมยกกระเช้าขอโทษผู้เสียหายกับเพื่อนๆจากกรณีดาราชายรายหนึ่งพยายามเข้ามาตื้อขอไลน์เน็ตไอดอลสาวยูมิโกะและจะชวนกลับบ้านจนเพื่อนของเน็ตไอดอลสาวทนไม่ไหวคว้าขวดเหล้าปาใส่ดารารายนี้จนเกิดเหตุการณ์ชุลมุนขึ้นภายในร้านเหล้าแห่งหนึ่งถนนลาดพร้าวแขวงคลองเจ้าคุณสิงห์เขตวังทองหลางกรุงเทพมหานครเมื่อวันที่16เมษายนที่ผ่านมาล่าสุดวันนี้วันที่18เมษายน65รายการคุยทะลุดราม่าออกอากาศทางช่องเวิร์คพอยต์23โดยมีคุณปอเปียกันเวลาเสาเรือนเป็นพิธีกรได้เชิญยูมิโกะมิยากิผู้เสียหายและอาร์มี่แม็กซิมผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์มาพูดคุยถึงเรื่องราวดังกล่าวอีกทั้งยังมีนายณพลแฝดพิมายหรือชาไทยอายุ23ปีดาราชายคู่กรณีพร้อมปุ๊กวิริยะพงอาถานผู้จัดการมาเผชิญหน้ากับผู้เสียหายครั้งแรกหลังเกิดเรื่องโดยเมื่อเปิดรายการคุณอุ๊บวิริยะผู้จัดการของดาราชายคู่กรณีก็ได้ยกมือไหว้และกล่าวขอโทษผู้เสียหายทันทีโดยบอกว่าอยากให้ผู้เสียหายให้อภัยชาไทยที่ทำตัวไม่น่ารักทั้งนี้บอกอีกว่าจะไม่ปกป้องเด็กของตัวเองถูกเป็นถูกผิดเป็นผิดที่เองก็เครียดแต่ต้องดูหลักฐานเพราะบางเพจโจมตีพูดเกินจริงซึ่งจากการดูกล้องวงจรปิดแล้วก็ไม่มีการลวนลามตอนนี้ก็โล่งใจขณะที่นายณพลชาไทยดาราชายคู่กรณีบอกว่าตอนนั้นมีอาการมึนเมาเห็นคู่กรณีน่ารักสวยยอมรับว่าไปขอลายจริงและขอโทษที่ไปตื้อจนเกิดความรำคาญอีกทั้งวันเกิดเหตุถูกเพื่อนฝ่ายหญิงดูถูกจึงมีการโต้กลับบ้างและเรื่องดังกล่าวไม่ได้แจ้งที่อุ๊บเพราะหนีเที่ยวจึงกลัวหากโทรแจ้งเลยไม่ได้แจ้งที่อุ๊บว่าเกิดอะไรขึ้นด้านยูมิโกะผู้เสียหายเล่าเหตุการณ์วันเกิดเหตุว่าวันนั้นนายณพลได้เดินถือแก้วมาขอชนแต่เธอไม่ดื่มฝ่ายชายจึงบอกว่าให้ดื่มแก้วเดียวกันก็ได้แต่สถานการณ์โควิดเธอจึงปฏิเสธฝ่ายชายจึงขอไลน์เธอก็ให้ไปตามมารยาทซึ่งหลังให้ไลน์ฝ่ายชายก็บอกว่าเป็นดาราตนก็โอเครับรู้ว่าเป็นดาราจากนั้นฝ่ายชายก็เดินมาหาอีกประมาณ 2-3 รอบซึ่งเธอบอกฝ่ายชายไม่ผิดไม่มีการลวนลามแต่แค่มันก่อให้เกิดความรำคาญเพราะตอนนั้นฝ่ายชายเข้ามาโดยไม่รู้สถานการณ์ไม่คำนึงว่าเธออาจจะมากับแฟนหรือใครหรือเปล่าแล้วฝั่งเธอก็ปฏิเสธว่าไม่ต้องมาแล้วแต่ฝ่ายชายก็ยังตามตื้อเข้าใจว่าเมาแต่หลายรอบก็ทำให้รำคาญยิ่งเขาเป็นคนในวงการควรรู้ว่าอะไรควรไม่ควรรู้กาลเทศะปันนี้อยากให้ปรับปรุงตัวขณะที่อาร์มี่แม็กซิมผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์บอกว่าเรื่องที่ฝ่ายชายบอกว่าตนข่มตนไม่ได้ข่มแต่ฝ่ายชายอวดอ้างสรรพคุณว่าเป็นดาราช่องนั้นช่องนี้ตนจึงคิดว่าบางทีเน็ตไอดอลก็ดังกว่าเลยไม่อยากให้ฝ่ายชายเอาชื่อเสียงในวงการมาเสี่ยงกับเรื่องแบบนี้และอยากให้ฝ่ายชายออกมาขอโทษทั้งตัวผู้เสียหายรวมถึงร้านด้วยที่ไปก่อเรื่องทำให้ร้านเสียหายซึ่งด้านฝ่ายชายก็ได้ยกมือไหว้ขอโทษบอกว่าสำนึกผิดขอโทษเรื่องนี้ถือว่าเป็นบทเรียนพร้อมยกกระเช้าขอโทษผู้เสียหายกับเพื่อนๆที่ทำให้เสียหายขณะที่ด้านยูมิโกะผู้เสียหายก็ยกโทษให้ไม่ติดใจเอาความพร้อมถอนแจ้งความติดตามรายการเต็มร้องเรียนทุกเรื่องดราม่าทางเฟซบุ๊กแฟนเพจคุยทะลุดราม่า
แดกไม่รู้เวลามิลลิโดนด่าแรงหลังกินข้าวเหนียวมะม่วงแฟนคลับไม่ทนฟาดแทนแดกไม่รู้เวลามิลลิดนุภาโดนด่าแรงหลังโชว์กินข้าวเหนียวมะม่วงกลางเวทีระดับโลกงานนี้แฟนคลับไม่ขอทนออกโรงฟาดแทนเรียกว่านาทีนี้ไม่มีใครไม่พูดถึงแร็ปเปอร์สาวมากความสามารถมิลลิดนุภาคณาธีรกุลนักร้องสาวชาวไทยที่เป็นศิลปินเดียวคนแรกของประเทศไทยที่ได้ขึ้นโชว์งานเทศกาลดนตรีระดับโลกโคเชลล่า2022บนเวทีเดียวกับศิลปินที่มีชื่อเสียงระดับโลกมากมายที่รัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาซึ่งครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกของเธอแต่ก็ไม่ทำให้แฟนคลับผิดหวังเพราะมิลลิระเบิดความมันสุดเหวี่ยงจนเวทีลุกเป็นไฟเลยทีเดียวแถมโชว์ของเธอยังสร้างเสียงฮือฮาอย่างมากเพราะสาวมิลลิร้องแร็ปถึงเมืองไทยทั้งเสาไฟกินรีต้นละแสนนะซี่รถไฟไทยสมัยรัชกาลที่5ใช้เวลา120ปีและกูไม่ได้ขี่ช้างแต่ที่ว้าวมากกว่านั้นมิลลิชวนคนต่างชาติมากินข้าวเหนียวมะม่วงแถมโชว์กินข้าวเหนียวมะม่วงให้ดูบนเวทีท่ามกลางสายตาของชาวต่างชาติเป็นจำนวนมากแต่ไม่วายกลับโดนดราม่าจนได้เมื่อมีชาวเน็ตคนหนึ่งด่าเธอว่าแดกไม่รู้เวลาไม่มีมารยาทข้าวเหนียวมะม่วงสร้างชื่อมานานจะเสียชื่อก็ตอนนี้แหละเรียกว่างานนี้ไม่ต้องถึงมือของสาวมิลลิเสียเวลาฟาดกลับเพราะบรรดาแฟนคลับที่เห็นคอมเมนต์ด่าแรงของชาวเน็ตคนดังกล่าวไม่ขอทนออกโรงตอบกลับฟาดแทนสาวมิลลิแบบรัวๆขอบคุณเพจคนแชร์ก็สวย รปภ.ฝากหวยกับแม่ค้าซื้อไม่มีเงินจ่ายบอกใครถามขายเลยสุดท้ายไม่มีใครเอาเฮลั่นถูก30ล้านรปภ.ฝากหวยกับแม่ค้าซื้อไม่มีเงินจ่ายบอกใครถามขายเลยสุดท้ายไม่มีใครเอาเฮลั่นถูก30ล้านโทรบอกเมียจะสบายแล้วเมียยังนึกว่าติดโควิดวันที่17เมษายน65ผู้สื่อข่าวได้รับแจ้งว่ามีชาวบ้านตำบลนาป่าอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งไปทำงานเป็นรปภ.อยู่กรุงเทพมหานครถูกสลากกินแบ่งรัฐบาลรางวัลที่1งวดประจำวันที่16เมษายน65จำนวน5ใบได้รับเงินรางวัล30ล้านบาทขณะนี้ได้เดินทางกลับมาหาลูกเมียที่บ้านตำบลนาป่าอำเภอเมืองเพชรบูรณ์จึงเดินทางไปตรวจสอบที่บ้านหลังดังกล่าวเป็นบ้าน2ชั้นครึ่งปูนครึ่งไม้พบนายลบบัวไกรอายุ59ปีซึ่งเป็นเจ้าของบ้านหลังดังกล่าวและเป็นผู้โชคดีถูกสลากกินแบ่งรัฐบาลอยู่ที่บ้านพร้อมเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่าก่อนหน้านี้ตนก็ประกอบอาชีพทำไร่ทำนาอยู่ในพื้นที่ตำบลนาป่าอำเภอเมืองเพชรบูรณ์แต่ประสบกับปัญหาขาดทุนเป็นหนี้ธนาคารธ.ก.ส.จึงได้ตัดสินใจไปสมัครงานที่กรุงเทพมหานครโดยได้เป็นรปภ.อยู่ที่ไปรษณีย์ไทยสำนักงานใหญ่หลัก4กทม.ส่วนภรรยาก็ได้งานเป็นแม่บ้านทำงานอดหลับอดนอนเพื่อเก็บเงินไว้ใช้หนี้และเอาไว้ใช้เมื่อยามแก่ชราจากวันนี้ถึงวันนี้ก็17ปีแล้วต่อมาเมื่อปีที่แล้วภรรยาต้องกลับมาดูแลหลานอยู่ที่บ้านตนจึงทำงานอยู่ที่กรุงเทพมหานครเพียงคนเดียวในเรื่องการเสี่ยงดวงตนซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกงวดละ10-20ใบเพราะอยากที่จะถูกรางวัลเพื่อที่จะได้มีเงินไปใช้หนี้เร็วๆแต่ที่ผ่านมาก็ถูก2ตัวบ้าง3ตัวบ้างที่ใกล้เคียงรางวัลใหญ่ที่สุดก็คือถูกรางวัลข้างเคียงรางวัลที่1ส่วนเลขที่ซื้อนั้นก็ซื้อมั่วๆแม่ค้าดึงเลขอะไรให้ก็เอาในงวดนี้ก็เช่นเดียวกันแม่ค้าถามว่าจะซื้อเลขอะไรตนก็บอกว่าเลข19เพราะเป็นเลขโควิดคิดว่าโควิดน่าจะให้โชคบ้างแต่ก็มีเป็นหวยชุด5ใบคือเลข395919ขณะนั้นตนไม่มีเงินซื้อจึงได้บอกกับแม่ค้าว่าฝากไว้ก่อนแต่ถ้ามีใครมาขอซื้อก็ขายไปได้เลยกระทั่งเมื่อวันศุกร์ที่วันที่15เมษายนที่ผ่านมาก็
็ยังไม่มีใครซื้อไปตนจึงซื้อไว้กระทั่งในช่วงบ่ายของวันที่16เมษายนหลังออกสลากเสร็จตนจึงใช้โทรศัพท์ตรวจปรากฏว่าถูกรางวัลที่1แต่ก็ไม่ได้รู้สึกตื่นเต้นอะไรมากมายจากนั้นจึงได้โทรแจ้งทางบ้านสำหรับเงินรางวัลที่ได้นั้นก็ยังไม่ได้วางแผนว่าจะใช้อย่างไรบ้างแต่หลักก็คือจะนำไปใช้หนี้ธนาคารแบ่งให้ลูกๆแบ่งทำบุญและฝากธนาคารไว้ใช้ในยามที่จะเป็นจากนี้ก็จะเดินทางไปกรุงเทพมหานครเพื่อเก็บข้าวของและลาออกจากรปภ.เพื่อที่จะกลับมาอยู่ที่บ้านอย่างพร้อมหน้าพร้อมและอีกครั้งด้านนางบานบัวไกรอายุ58ปีภรรยาของนายลบเปิดเผยว่านายลบได้โทรศัพท์มาหาตนพร้อมกับพูดว่าสบายแล้วตนก็รู้สึกงงทีแรกคิดว่านายลบติดโควิดจึงถามกลับไปว่าสบายอะไรนายลบตอบเบาๆว่าถูกรางวัลที่1ได้เงิน30ล้านตนรู้สึกดีใจมากจะได้ไม่ต้องลำบากกันอีกแล้วส่วนเงินที่ได้ก็จะนำไปใช้หนี้แบ่งให้ลูกๆทำบุญทำทานและฝากไว้ในธนาคารเอาไว้ใช้ยามแก่เฒ่าThank you.